กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะอ่ะช่วงนี้นะคะยังว่างอยู่ค่ะครับใครสนใจลงโฆษณากับรายการเรามอบวันกันปากครับเบอร์นี้คือด้านล่างแล้วจ้ะ0900899995นะครับค่ะคุณผู้ชมครับมาในช่วงนี้ไปดูเรื่องของคุณใหม่สุคนธวานิดหนึ่งครับบอกว่าหยุดดราม่าใหม่สุคนธวาให้นมลูกต่อหน้าพระนะฮะเพิ่งจะเป็นคุณแม่ลูก2ไปหมาดๆเลยสำหรับใหม่สุคนธวาครับหลังคลอดลูกคนที่2เป็นผู้หญิงครับโดยตั้งชื่อว่าน้องชีต้านะฮะแน่นอนว่าตอนนี้เธอกลับบ้านเรียบร้อยแล้วครับโดยนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเองคุณใหม่ก็ได้ถือเลิกงามยามดีคุณแม่ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เขาซึ่งบ้านหลังนี้รู้ไหมกี่บาท57 ล้านบาทนะครับซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทุกบาททุกสตางค์เลยถึงแม้ว่าสามีอย่างดีเจต้นจะขอออกด้วยแต่ว่าคุณใหม่บอกปฏิเสธเพราะอยากจะให้ของขวัญชิ้นนี้ให้คุณพ่อภาคภูมิใจในตัวลูกสาวนะครับซึ่งในไอจีคุณหมายเองก็ได้มีการโพสต์ภาพหนึ่งที่เธอให้นมลูกสาวตัวน้อยอยู่นะครับเนี่ยต่อหน้าพระที่กำลังอยู่ในพิธีขึ้นบ้านใหม่อ่ะนะฮะผ้าคลุมไม่ใช่หรอก็ใช่ไงซึ่งมีผ้าคลุมอยู่พร้อมเขียนข้อความแคปชั่นบอกว่าคำว่าแม่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนสถานการณ์อะไรลูกหิวก็ต้องทำหน้าที่แม่ได้ในทุกๆช่วงเวลาลาออกจากการเป็นแม่ไม่ได้หรอกวงเล็บอย่าดราม่าว่าให้นมลูกต่อหน้าพระนะมีผ้าคลุมให้นมค่ะสะกดคำว่ากาละเทศะนะเป็นคงไม่สามารถปล่อยให้ลูกอดตายต่อหน้าใครได้หรอกค่ะคงเป็นแม่นี่งานนี้เบรกดราม่าก่อนเดี๋ยวถ้าไม่เขียนแบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเบรกดราม่าเลยพวกโลกแคบจะมาเดี๋ยวก็จะมาพูดเลย ไม่เหมาะสมเปิดนมต่อหน้าพระเงี้ยมันก็จะมีไงคุณใหม่ก็เลยบอกว่าคุณเบรกไว้ก่อนดีกว่าเพราะคุณใหม่ก็เป็นแบบว่าเวลาลงอะไรค่ะจะเป็นสายเบรกอยู่แล้วถูกแล้วค่ะถูกแล้วค่ะนะเอาก็แสดงความยินดีกับบ้านเยอะค่ะอะไรอ่ะทำไมอ่ะพวกโลกสวยโลกสวยนะฮะโลกสวยแต่คุณแม่ก็ขอรู้จักกาลเทศะจ้าใช่ค่ะครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้ไปดูคุณตั๊กแตนชลดาน้ำตาแตกเลยเมื่อคุณเอสุภชัยครับหรือชื่อเขาชื่อว่าอะไรนะคิตตี้คาคีมาชมคอนเสิร์ตนะฮะเซอร์ไพรส์ช่อดอกไม้ด้วยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับผู้จัดมือทองอย่างเอสุภชัยซื้อลิขสิทธิ์เพลงค่ายแกมมี่ให้กับนักร้องสาวตั๊กแตนชลดาให้ร้องไปเลยแบบไม่ต้องเสียตังค์1ปีนะฮะเรื่องนี้ก็สร้างความปลื้มซื้อเช่ากันนั่นแหละนะครับเช่ามา1ปีนะฮะเรื่องนี้ก็สร้างความปลื้มให้กับแฟนคลับแล้วก็ตัวนักร้องอย่างสาวแตนเองนะฮะล่าสุดนะครับเอสุภชัยได้เดินทางไปชมการแสดงคอนเสิร์ตของตั๊กแตนชลดาก็ทำเอานักร้องสาวน้ำตาแตกหน้าเวทีเลยโดยมีการโพสต์บอกแบบนี้ว่าแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นจริงแม่มาให้กำลังใจหนูหน้าเวทีเลยจริงๆแม่ซื้อลิขสิทธิ์ให้หนูร้อง1ปีแล้วก็ยังเป็นพลังบวกให้กับหนูมากๆขอบคุณกำลังใจขอบคุณแม่มากๆนะคะนะและแล้วก็ซึ่งพี่เอเองก็ยังเผยความในใจสุดซึ้งถึงตั๊กแตนลูกสาวคนนี้ด้วยก็มอบช่อดอกไม้เดี๋ยวไปดูคลิปความประทับใจตรงนี้ดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะนะฮะไปดูกันนิดหนึ่งครับลูกเป็นว่าแม่มองที่ลูกทุกวันเลยเวลาของทางมีความสุขของลูกเห็นแฟนคลับลูกมีความสุขเห็นทุกคนได้ฟังเพลงลูกไม่ได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อแม่รู้สึกว่าแม่ดีใจมากดีใจที่ทำให้ลูกอยู่กับลูกความสุขในลูกนะขอให้ลูกมีความสุขเหล่านี้ให้ทุกคนนี่แหละครับก็มาเซอร์ไพรส์เลยนะครับแล้วก็อวยพรให้คุณตั๊กแตนนะฮะต่างๆเป็นลูกสาวอีกหนึ่งคนนะครับก็มาเซอร์ไพรส์จริงๆนะแกใจดีแกชอบช่วยเหลือคนพี่เออ่ะเป็นคนชอบช่วยเหลือคนครับนะคะก็แกเช่าให้เลยนะคะแกน่ารักหนึ่งปีเออนะคะแกเป็นคนช่วยเหลือคนมาตลอดพี่เอหลังจากนี้ก็ใช้ให้คุ้มเลย1ปีร้องกันไปเลยอะไรที่ร้องไม่ได้ก็ร้องกันไปเลยถูกต้องค่ะนะคะนะครับอ่ะเวลาหมดแล้วค่ะนะครับใครอยากจะลงโฆษณากับรายการมาวางด้านหน้าแบบนี้คุณผู้ชมรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0900899995นะครับแล้วก็ใครนะฮะที่ยังไม่ได้ติดตามในช่อง YouTube ของเราอาจจะผ่านเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube Big Bad Channel ของเราด้วยนะครับทุกยอดการติดตามมีค่าสำหรับเราเสมอนะครับแล้วก็มีไฮไลท์เด่นๆใน TikTok ด้วยนะครับ Big Bad Channel นะฮะรวมถึงข่าวสารอัปเดตในทุกๆวันที่แฟนเพจ Facebook และ Instagram Big Bad Channel นะครับอ่ะนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ